เมสซี่แฮตทริกนำบาร์ซ่าเผาเอสปันยอลAnd a fantastic combination between Pedro and Messi brings goal number 5. You have to say that Pedro's effect has been spectacular. Knicks แพ้ 8 เกมติดหลังเปิดบ้านพ่ายเทรลเบลเซอร์ What a tough shot from Aldridge. Holloway gets it, puts up the 3. โอซิลิเวนฝืนเจ็บข้อเท้าคว้าแชมป์ UK แชมเปี้ยนชิพเป็นสมัยที่5สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามผลการแข่งขันในวงการกีฬากันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณธรัญญาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนว่าวันนี้ก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากมากมายเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะหลายรายการเลยทีเดียวใช่ครับทั้งในกัปโชชไรตาลีรวมไปถึง AFF ซูซูกิครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันที่ในเรื่องของศึกลาลิก้าสเปนก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบรรดาทีมใหญ่ก็ผลงานดีครับเก็บ3คะแนนเต็มกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เดลมาดริดครับถึงคิวของบาร์เซโลนาลงสนามที่หลังแต่ว่าในเกมดาร์บี้แมตช์พวกเขาก็ยังถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับก่อนหน้าที่บาร์ซ่าจะลงสนาม2ทีมจากเมืองมาดริดนั้นเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดนั้นทำแมตริกมากที่สุดและเร็วที่สุดในลาลิก้าสเปนไปแล้วนะครับคือ23ครั้งนะครับเลโอเนลเมสซี่ทำได้20ครั้งครับคืนนี้เมสซี่ลงสนามพบกับเอสปานยอลนะครับเริ่มมา13นาทีกลายเป็นเอสปานยอลได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับเซนคูกาเซียราชาขึ้นมาก่อนจะยิงผ่านทั้งเคดาร์ปิเก้แล้วก็คาร์เรลบาโวเข้าไปนะครับเฉียบคมจริงๆนะครับขึ้นนำก่อน 1-0 แต่ว่าครึ่งแรกเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับบาร์เซโลนาก็มาได้ประตูตีเสมอครับจากเลโอเนลเมสซี่ก็เป็นประตูสำคัญเลยนะครับทำให้การแก้เกมของลุยส์เอนริเก้นั้นง่ายขึ้นครับประตูที่2ของบาร์ซ่านั้นเลโอเนลเมสซี่ได้รับบอลจากลุยส์ซูเรสนะครับแตะหลบ1จังหวะแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปครับทีมขึ้นนำเป็น 2-1 ครับท้ายครึ่งแรกได้ประตูตีเสมอและช่วงต้นครึ่งหลังก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากเมสซี่คนเดิมครับหลังจากนั้นนาที53ครับเคราตปิเก้ก็ขึ้นมาโขกลูกนี้ครับทำให้บาร์ซ่าขึ้นนำเป็น3-1ครับเกมนี้เนี่ยไม่มีสกอร์สำหรับลุยส์โซเรสนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกส่งเปโดรโรดริเกสลงสนามมาแทนนะครับหลังจากนำ 3-1 ทุกอย่างก็เป็นของบาร์ซ่านะครับแล้วพวกเขาก็มาได้ประตูที่4ครับเป็นเปโดรที่ลงสนามมาแทนโซเรสนี่แหละครับมาทำประตูให้บาร์เซโลน่านำห่างไปถึง4-1แล้วนะครับก็น่าจะเป็น3คะแนนเต็มของบาร์เซโลน่าในเกมดาร์บี้แมตช์เกมนี้ครับและที่สมบูรณ์แบบมากกว่านั้นนะครับหลังจากทางด้านโรนัลโดนั้นทำแฮตทริกได้ถึง23ครั้งเมสซี่ก็ทำแฮตทริกในลาลิก้าสเปนได้ครั้งที่21พอดีเลยนะครับในครั้งนี้ก็ไล่ที่ทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดต่อไปนะครับแต่ว่าในตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเมสซี่ก็ยังเป็นรองโรนัลโดอยู่นะครับเป็นอันดับที่2ไปนะครับแต่ก็เป็น3คะแนนที่มีค่าสำหรับบาร์เซโลน่านะครับในการที่จะทำแต้มไล่จี้เรอัลมาดริดและทางด้านแอตเลติโกมาดริดต่อไปนะครับก็แซงแอตมาดริดกลับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับไปดูผลลาลิก้าสเปนคู่อื่นกันบ้างนะครับคู่ที่เตะเร็วที่สุดเซบีย่าก็ยังผลงานดีเหมือนเดิมนะครับบุกไปเอาชนะรายโยบาเยกาโนได้1-0นะครับในเกมที่รายโยฉลองครบรอบ90ปีของสโมสรด้วยนะครับบีอาร์เรียลถล่มเรอัลซาซาดาไปเละเทะเลยนะครับ4-0ในขณะที่บาเลนเซียนะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับกรานาดาไป1-1ครับก็ทำให้บาเลนเซียนั้นอยู่ในอันดับที่5ของตารางนะครับตอนนี้ก็ตามหลังเซบีย่าที่ได้3คะแนนเต็มอยู่4แต้มครับส่วนหัวตารางครับยังคงเป็นช่องว่างเท่าเดิมนะครับเรอัลมาดริดมี36แต้มบาร์เซโลน่าตามหลังอยู่2คะแนนครับส่วนแอตมาดริดก็ตามหลังบาร์เซโลน่า2แต้มเหมือนกันท้ายตารางมี4ทีมที่มี10คะแนนนะครับก็ยังเหมือนกับเมื่อวันอาทิตย์นะครับอัลเมเรียคอร์โดบาเดปอร์ติโวแล้วก็เอลเช่นะครับโดยอัลเมเรียยังไม่ลงสนามนะครับจะลงสนามคืนนี้เวลา 5:00 นตรงเราไปดูผลของทางกาโซเซเรียกันบ้างนะคะคู่ของทางอินเตอร์มิลานที่เจอกับอูดิเนเซ่ค่ะอันเดรียสตาร์มาร์คโซนี่นะคะนำอูดิเนเซ่ค่ะบุกมาชนะอินเตอร์มิลานอดีตต้นสังกัดไปได้2-1สตาร์มาร์คโซนี่นะคะถูกอินเตอร์ปลดค่ะเมื่อปี2013และอีก1ปีต่อมานะคะเขาก็กลับมาพร้อมกับการเป็นเทรนเนอร์ของทางอูดิเนเซ่เกมในลีกนัดก่อนนะคะพวกเขาเพิ่งแพ้เอซีมิลานแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเขาก็กลับมาเอาชนะอินเตอร์มิลานได้สำเร็จค่ะ
เกมในครึ่งแรกนะคะทั้ง2ฝั่งมีโอกาสพอกันค่ะแล้วก็เป็นอินเตอร์นะคะที่นำไป1ประตูต่อ0นาทีที่44ค่ะเฟรดี้กวารินนะคะก็จ่ายบอลทะลุให้มาโรอิคาดี้ค่ะยิงในกรอบโทษเข้าประตูไปในครึ่งหลังนะคะนาทีที่60ค่ะอูดิเนเซ่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ0จากโทมัสผ่านบอลให้ทางบรูโน่เฟอร์นันเดสนะคะยิงไกลนอกกรอบโทษเข้าประตูค่ะUdinese นะคะเร่งเกมในนาทีที่71ค่ะก็นำไป2-1นะคะจากจังหวะที่ซิริโตรูค่ะแย่งบอลที่โรริโก้นะคะส่งคืนฮันดานูวิชค่ะผู้รักษาประตูก่อนยิงเข้าไปแม้มุมจะแคบมากนะคะโดยจบเกมค่ะ Udinese ก็บุกชนะอินเตอร์ไป2-1ทำให้ทางอินเตอร์นะคะแพ้เป็นนัดที่5และไม่ชนะเลยนับตั้งแต่โรเบโต้มันชินี่นะคะกลับมาคุมทีมหล่นมาที่อันดับ12ค่ะมีอยู่17คะแนนส่วนทาง Udinese นะคะก็มี21คะแนนค่ะขึ้นไปเป็นอันดับที่8ค่ะคือชนะนี่ไปชนะในยูโรปาลีกนะครับกับเดลิโปเปตรอฟและทีมก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปแล้วนะครับในยูโรปาลีกค่ะส่วนผลคู่อื่นๆนะคะนาโปลีก็เสมอกับเอ็มโปลีไป2-2ค่ะแอตแลนต้านะคะเอาชนะเซเซนาไป3-2ค่ะส่วนทางเจนัวนะคะก็ชนะเอซีมิลานไป1-0ปาม่านะคะพ่ายให้กับลาซิโอไป1-2ค่ะไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับในศึกเซเรียของอิตาลีนะครับยูเว่นั้นสะดุดเสมอนะครับแต่ว่าโรม่าเองก็ได้แค่แต้มเดียวนะครับทำให้จบสัปดาห์ช่องว่างยังอยู่ที่3คะแนนเหมือนเดิมครับเจนัวและลาโซเป็น2ทีมที่เก็บชัยชนะได้นะครับในบรรดา5อันดับแรกส่วนนาโปลีก็ได้เพียงแค่ผลเสมอก็ทำให้เจนัวนั้นแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่3แล้วนะครับท้ายตารางมีเชซีน่ากับปาม่าที่ถือว่าผลงานย่ำแย่จริงๆนะครับในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นะครับมีแค่8และ6คะแนนตามลำดับครับในขณะที่เรื่องของฟุตบอลบ้านเราในอาเซียนก็ถือว่ายังลุ้นกันสนุกนะครับในเล็กแรกโดยที่ทีมชาติไทยนั้นก็เสมอกับฟิลิปปินส์ไป0-0ในเล็กแรกในขณะที่มาเลเซียได้เล่นในบ้านก่อนนะครับพบกับเวียดนามแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าพวกเขาแพ้คาบ้านของตัวเองครับมาเลเซียนั้นลงสนามในฐานะทีมรองแชมป์ของกลุ่มนะครับพบกับเวียดนามครับทีมแชมป์กลุ่ม B นะครับซึ่งมาเลเซียนั้นเจอกับทีมไทยไปแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้โดยที่เริ่มต้นมานาที14ครับมาเลเซียได้จุดโทษครับผู้เล่นเวียดนามทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นมูฮัมเหม็ดซาฟิกรายฮิมนะครับที่รับหน้าที่สังหารในจังหวะนี้ครับเจ้าตัวก็วิ่งเข้ามายิงเข้าไปไม่พลาดนะครับผู้สำประตูนั้นขยับไปผิดทางนะครับก็ขึ้นนำก่อน1-0ครับเจ้าถิ่นออกสตาร์ทได้ตามความคาดหมายเลยนะครับขึ้นนำก่อน1-0แต่ว่าเกมรับของมาเลเซียมีปัญหาจริงๆนะครับทำให้ทางเวียดนามนั้นมีช่องที่จะเจาะประตูอยู่ต่อเนื่องนะครับนาที32นะครับเวียดนามได้ประตูตีเสมอจากโวฮุนตวนครับเวียดนามชุดนี้นี่เกมลุกถือว่าอันตรายนะครับแล้วก็เป็นทีมเต็งทีมนึงที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนาที60นะครับเหงียนวันควีตนะครับก็มาทำประตูให้เวียดนามขึ้นนำมาเลเซียเป็น2-1นะครับประตูนี้ถือว่ามีความสำคัญจริงๆนะครับนอกเหนือจะเป็นชัยชนะแล้วยังเป็นอเวโกก่อนที่จะกลับไปเล่นในบ้านนะครับสำหรับเวียดนามในนัดที่2นะครับจะเล่นที่สนามไมดินสเตเดียมนะครับที่กรุงฮานอยในวันที่11ธันวาคมนะครับก็จะลงสนามหลังจากที่ทีมไทยลงพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่10นะครับก็จะได้ทราบคู่ชิงกันก่อนที่มาเลเซียและเวียดนามจะลงสนามนะครับในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้ายังมีผลกีฬารอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ